السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نعفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وانصر الإسلام والمسلمين في العالمين وعافنا وعافهم من كل فتن الضالين واليهوديين وإنا مظلومين نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأهلك اللهم من بغى علينا واعتدى بسرعة خاصة من ظلمونا في أمورنا هذا ومن ظلمونا من قهر الرجال إنك مجيب دعوة المظلوم كما قال رسولك وصدق رسولك واتك دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์ทุกคนทุกท่านรวมทั้งผู้ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆและค่ำคืนนี้มาสายประมาณ10กว่านาทีนะครับเพราะไม่ทันนะครับและคืนนี้ก็มีเฉพาะรายการตอบกระจ่างเพียงรายการเดียวมาเลนิ่งโปรแกรมจะว่าเป็นยาจลัสซาจอร์ดอกบัตจอมุนยาตุนมุสลีมาเรียกคือสิกิเลเบคุเกะลำบากเลเบคุเกส10นาทีเลเบคุเกตัวละปัตตุบันยกสอเลยังอดีกักอัตตาคิดจะว่าสกอดาละในค่ำคืนนี้เข้าสู่ครั้งที่892เอาละครับประเด็นคำถามข้อแรกนะครับคำถามข้อแรกเขาถามว่าผ้าซาญาดะเป็นสีหรือเป็นลายการที่เราใช้มันปูละหมาดฮุกมว่าอย่างไรฟังให้ดีนะครับประเด็นคำถามข้อแรกในคำคืนนี้เขาถามว่าผ้าซาญาดะที่เป็นสีและที่เป็นลายที่เราใช้ละหมาดนั้นฮุกมว่าอย่างไรอันนี้ในหลักวิชาฟิกและกิตาบทั่วๆไปและตุครูทุกคนก็เคยสอนนะครับอย่าว่าแต่ผ้าซาญาดะแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็เหมือนนั่นแหละพี่น้องครับเกี่ยวกับการละหมาดเนี่ยผ้าซาญาดะที่เป็นสีและที่เป็นลายการที่เราใช้ฮุกมนั้นน่ะไม่ได้ฮารามนะครับแต่ฮุกมมักรูห์และเป็นมักรูห์ตันซีห์มักรูห์ตันซีห์คือมักรูห์เบาที่เป็นซุนนะห์คือผ้าซาญาดะสีขาวอันนั้นคือซุนนะห์จะเป็นสีจะเป็นลายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ประเภทฉีกสีต่างๆนั่นน่ะจะสีเดียวหรือ2สีหรือ3สีก็ฮุกมมักรูห์แต่มักรูห์ตันซีห์มักรูห์เบาซึ่งมักรูห์ตันซีห์เนี่ยถือว่าเป็นมักรูห์ที่ต่ำที่สุดในบรรดามักรูห์มักรูห์มันจะมีทั้งมักรูห์ตันซีห์มักรูห์ตะห์รีมมักรูห์มัซมูมะมักรูห์ซาตีแต่นี่มักรูห์ตันซีห์เป็นมักรูห์ที่เบาที่สุดเข้าใจนะครับฉะนั้นการที่เราใช้ถือว่าไม่ได้ฮารามแต่ประการใดเราเห็นคนอื่นใช้เราจะห้ามได้ไหม
ของอย่างนี้บอกได้ไม่ต้องห้ามสิ่งที่ห้ามคือสิ่งที่ฮารามสิ่งที่มุนกัรในตัวบทหะดีษที่นบีว่าอิซารออามินกุมมุนกะรอนไม่ใช่ว่าอิซารออามินกุมมักรูฮันตันซีฮันไม่ใช่และคำว่ามุนกัรในหลักมุสตะในหลักอุซูลุลฟิกมาฮุกิมาบิลฮารอมบิลอิจมะนั่นความหมายว่ามุนกัรสิ่งที่อุลามะต่างก็ฮุกมว่าฮารอมด้วยมติของปวงปราเห็นเขากินเหล้าไอ้นั้นวาญิบต้องห้ามจะห้ามด้วยปากห้ามด้วยมือเอาเหล้าไปเทถ้าเรามีความสามารถหรือห้ามด้วยปากหรืออย่างน้อยที่สุดใจเราเนี่ยห้ามปากไม่กล้าพูดมือไม่กล้าเทก็ถือว่าห้ามแต่ห้ามด้วยใจนั้นที่นบีว่าซาลิกะอัดอัฟุลอีมานนั่นคืออีมานที่ดออีฟเอาคนจะเฮมาพูดสอนศาสนาไอ้นั้นวาญิบห้ามไอ้นั้นมุนกะรเข้าใจนะครับเอาคนไม่มีมะรีฟัตมาแต่งตำราไอ้นั้นวาญิบห้ามเพราะคนยังไม่มีมะรีฟัตฮารามที่จะไปทำอย่างอื่นเกี่ยวกับศาสนาวาญิบที่ก็จะต้องใช้เวลาเรียนให้รู้จักอัลลอฮ์เข้าใจนะครับฉะนั้นฮุกมผ้าซะญะดะห์ที่เป็นสีและเป็นลายๆมาใช้ในการละหมาดฮุกมซอฮ์ในการละหมาดไม่ฮารามแต่ประการใดแต่ฮุกมมักรุห์จำนะครับมักรุห์ตันซีห์ก็เรียกเสื้อผ้าเหมือนนั่นแหละฮุกมตันซีห์เหมือนกันมักรุห์ตันซีห์เหมือนกันเพราะอาศัยเดิมในตัวบทหะดีษที่นบีว่าเนี่ยอัลบิซูมินซิยาบิกุมุลบัยฎอฟะอินนะฮามินอะห์ซะนิซิยาบิกุมวะกัฟฟินูฟีฮาเมาตากุมอัลบิซูมินซิยาบิกุมุลบัยฎอเจ้าทั้งหลายจงใช้เสื้อผ้าของเจ้าอันไหนเสื้อผ้าที่เป็นสีขาวถามว่าทำไมที่นบีใช้อย่างนั้นฟาเอนนะฮะเพราะแท้จริงเสื้อผ้าสีขาวนั้นมินอัฮซะนิซิยาบิกุมเป็นสีที่ดีที่สุดเป็นเสื้อผ้าที่ดีที่สุดในเสื้อผ้าของเจ้าวะกัฟฟินูฟีฮาเมาตากุมและเจ้าจงกัปปันคนที่ตายในบรรดาพวกเจ้าก็กัปปันด้วยผ้าสีขาวฉะนั้นอาศัยตัวบทที่นบีกล่าวอุลามะฟุกฮะก็มาแยกแยะมาวางฮุกมนี่ที่มาของฮุกมที่คลอดออกมาซึ่งคนที่ทำคลอดฮุกมคืออุลามะมุจตะฮิดไม่ใช่ระดับงูงูปลาปลาเหมือนคนสมัยปัจจุบันนะครับอุลามะมุจตะฮิดเขาสามารถเอาฮุกมออกมาจากอัลกุรอานได้หะดีษได้เพราะเขาจำเยอะอิหม่ามชาฟิอีจำเป็นล้านก็ไม่แปลกที่เขาจะดึงฮุกมออกมาทำให้ฮุกมคลอดออกมาจากอัลกุรอานและหะดีษได้ฉะนั้นเราคนรุ่นหลังฮุกมเดิมมาอย่างไรเราไปอย่าไปเพิ่มเด็ดขาดและเราอย่าไปลดเด็ดขาดฮุกมมาขนาดไหนเอาขนาดนั้นเข้าใจนะครับอันนี้เตือนตลอดในเรื่องนี้เพราะบางคนเนี่ยยังคนหลงตัวเองอยู่ฉะนั้นเมื่ออุลามะได้แกะออกมาจากตัวบทหะดีษว่าเสื้อผ้าที่อัฟดอลที่สุดเสื้อผ้าสีขาวแม้กระทั่งผ้าซะญะดะห์ก็เหมือนกันแม้กระทั่งหมวกเซอร์บานก็เหมือนกันเข้าใจนะครับส่วนสีอื่นอุลามะไม่ได้ฮุกมฮารามแต่ประการใดเข้าใจนะครับไม่ได้ฮุกมฮารามเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวจะอัฟดอลกว่าสีอื่นๆเท่านั้นเองเกี่ยวกับอัฟดอลไม่อัฟดอลไม่ใช่เกี่ยวกับฮาลาลฮารอมฉะนั้นทำให้ชัดเจนนะครับว่าไม่ฮารอมแต่ประการใดกับการที่เราจะใช้ผ้าซะญะดะห์เป็นสีแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีขาวอ่านย่อมดีกว่าไอ้ความดีกว่าสู้สีขาวไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับนะครับส่วนการใช้
ห่อหุ้มคนตายอันนั้นวาจิบเลยที่จะต้องเป็นสีขาวถ้าห่อหุ้มด้วยสีอื่นอันนั้นฮารามนั่นเกี่ยวกับคนตายนะครับส่วนเกี่ยวกับคนเป็นไม่ฮารามใส่เสื้อผ้าสีอื่นวันนี้อยากจะใส่สีดำใส่ได้ไม่ฮารามวันนี้อยากจะใส่สีแดงใส่ได้ไม่ฮารามวันนี้อยากจะใส่สีม่วงใส่ได้ไม่ฮารามขอให้เสื้อผ้าที่เราใส่นั้นไม่ตะชับบุตรกับศาสนาอื่นก็ถือว่าใช้ได้เข้าใจนะครับทีนี้คงจะเข้าใจแล้วนะว่าการใช้ผ้าซาญาดอที่เป็นสีหรือเป็นลายๆฮุกุมมักรูฮ์เหมือนกันนะผ้าตะลกุงก็อัฟดอลสีขาวใช้สีอื่นก็มักรูฮ์ยิ่งสมัยปัจจุบันนี้หลากสีเหลือเกินผ้าซาญาดอถ้าในอดีตตั้งแต่เราเด็กจนกระทั่งเราเป็นหนุ่มเห็นแต่สีขาวไปบ้านไหนก็สีขาวทั้งนั้นแหละแต่พอปัจจุบันอย่างทั้งเพลและสีเขียวก็มีเขียวตองก็มีเหลืองก็มีสารพัดสีส้มก็มีแดงแจ๊ดก็มีใช่ไหมล่ะแต่อุลามะไม่ได้หุกกลมฮารามถ้าเขาจะใช้ก็สิทธิของเขาไอ้ที่ฮารามเขาละหมาดไม่ได้ใส่ผ้าตะลกงเห็นหัวไหล่ชัดเจนไอ้นั่นแหละวาญิบที่จะต้องบอกวาญิบที่จะต้องเตือนวาญิบที่จะต้องห้ามเพราะเป็นสิ่งมุ่งกับเข้าใจไหมทีนี้พี่น้องครับกรณีประเด็นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่ห้ามเราก็ไม่บาปหรอกครับเพราะมักรูฮ์ตันซีฮ์คือมักรูฮ์เบาที่สุดของมักรูฮ์มักรูฮ์ซาตีบูดูยังหนักกว่ามักรูฮ์ตันซีฮ์เรายังกินเข้าไปได้ใช่ไหมล่ะถามว่าฮารามหรือเปล่ากินไม่ฮารามไม่บาปหรอกครับไอ้ที่ฮารามกินใต้โต๊ะไอ้นั่นฮารามอันนี้เกลือนเลยยังกินใต้โต๊ะกันอยู่ใช่ไหมล่ะริชวะเกลือนไอ้นั่นฮารามบิลอิจมาริชวะไม่ขีลาบอุลามะนั่นแหละคือมุงกาเอาเงินใต้โต๊ะคนพามาต้องการจะให้เราเปลี่ยนแนวทางเงินนั่นแหละเงินฮารามแต่ไม่พูดพอเงินนั้นไม่พูด มาพูดมาครูตันซีมันไม่ใช่เรื่องแล้วฉะนั้นการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยต้องเรียนให้มันเข้าใจไม่ใช่ว่ารู้ข้อเดียวก็อยากจะพูดเรื่องนี้ข้อเดียวเนี่ยฉันจะพูดแล้วเรียนให้มากก่อนเรียนให้มันรอบด้านสักอีกแล้วค่อยพูดเข้าใจไหมครับฉะนั้นตอบอีกครั้งย้ำอีกทีนะครับไม่ฮารามกับการที่ใช้ผ้าซาญาดะห์หลายสีหรือเป็นสีหรือเป็นลวดลายไม่ฮารามแต่ประการใดแต่ฮุกุมมักรูฮ์ตันซีนั้นผ่านไปนะครับคำถามข้อแรกคงไม่ต้องอธิบายมากเท่านั้นก็น่าจะเข้าใจนะนี่ soal pertama ra soal pertama ya demo soal demo kata kita semaya pakai kais jadoh bercahaya berjaluka hukum gapo kais jadoh lagu tu tu demo tanya kita jawab dah dengan bahasa Thailand sana kata ulama tak ada pihak hukum hara pakai kais jadoh yang bahasa cahaya. Cumanya hukum makruh. Pak makruh sana itu makruh tanzih. Bukan makruh tahrim. Bukan makruh zati. Makruh tanzih. Makruh yang ingin sekali daripada gulungnya makruh. Makruh tanzih dia panggil. Supo juga makan nasi panah. Nasi sangat terpanah. Bagi kita nak makan kena siu fu 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 panah. Panah lajak. Makruh juga tu. Makruh tanzih dia panggil.
Apabila barang tu makruh, sabit tu orang alih ulama yang tak lari. Ha, hak yang lari bagi hara, bagi mungkat tu bagi kita kena lari tu. Pasal apa tu? Nabi raya iza ro'a munkaran nafal yugayar biyadihi. Ha, fa illam yastati fabilisanihi fa illam yastati fabiqalbihi. Zalika adaful iman. Bagi mungkat. Apabila munapak bagi mungkat. Mufuboh lah bagi tu. Ha, beraik lah bagi tu. Melenyak lah bagi tu. Dengan tangi engkau. Kalau mu kuasa. Kalau mu tak kuasa, dengan mulut. Royak dia. Ha, wi dia peherah. Tak kuasa juga dengan mulut. Nak kecek dakwah ni. Dalam hati. Jangan duk tuju dengan bagai tu. Kalau tuju, kita berdosa juga. Maksud oleh kata, ar-redo bil maksiyati maksiyatuna. Dah. Lepas ni, bukan bagai muka. Apa bagai muka, ya makna muka ni, ma hukima bil harami bil ijma. Muka ni bagai yang dihukum oleh ulama dengan haram. Hukum haram dengan ijma. Ulama tu pun kata haram. Ulama ni pun kata haram. Ha, bagai itulah. Bagai muka. Bagai itulah kita kena ubah. Ada ha, yang ni ada. Dah. Supaya. Ha, maka arah. Atau muka ijma ulama. Maka rui anak. Ha, ijma ulama haram. Dah. Ha, riswah. Ha, ada ijma ulama haram. Tak ada wala sore ulama kata riswah makruh. Tak ada. Ha. Tak ada sore ulama pun kata makan arak makruh. Tak ada. Haram. Ha. Orang tak ada marifat, orang jahil mari ngajak agama. Hak tu haram dengan ijma ulama. Ha. Hak tu baru kita kena tegak. Ha ni buah haram kita dengar boleh. Nengok dapat weti kelipak-kelipak. Orang kecil tu kita seko nak baca Al-Quran. Ha. Kau dok bohong ikut saya. Kita akan dengar haram. Ha. Pasal apa? Kita orang awal tak reti kalau habuk. Duk pergi dengar kata orang jahil berkenaan dengan agama. Sesak barang. Ha, we reti situ. Ha. Ya ulama hukum lah. Ulama hukum. Mai asal daripada kata Nabi. Hak Nabi kata albisu min siyabikumul bayada fa innaha min ahsani siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Tu asal dia. Asal di ulama boleh cokek hukum waktu baik tu. Pasal asal Nabi kata albisu min siyabikumul bayada. Pakailah oleh kamu daripada mana-mana yang putih daripada pakaian kamu. Fa innaha min ahsani thiyabikum, kerana bahasa pakaian yang putih itu ialah seelok-elok sebaik-baik pakaian kamu. Sabit tu ulama hukum afdal putih. Kain jadah putih afdal pada kacak lain. Afdal pada jalur. Ha, masalah ni berkenaan dengan afdal dengan tidak afdal tu ya. Bukan berkenaan dengan halal haram. Nah. Ha, kalau berkenaan dengan halal haram, daging babi dengan daging ayam, ha, ayam halal, daging babi haram, atau halal haram. Air tamada halal, arak haram, atau berkenaan dengan halal haram. Ni berkenaan dengan afdal dan tak afdal. Tu ya. Pera tu. Ha, tu berkenaan dengan pakaian macam tu juga. Kain jadah macam tu juga. Ha, lain pada putih, hukum makruh tanzih makruh kayak ni. Kalau kita tak lari, tak ada dosa. Makruh tanzih, tak ada wajib lari. Kalau wajib lari ni, orang jahil, makrifat tak ada. Kau duk kecek buku agama wei kapur dengar. Hak tu wajib lari. Hamak dia mungkin ngaji dulu, berhenti dulu. Mung tiap-tiap hari mu kena semaya, kena semua tu eh. Mu kena semaya. Pas semaya mung wajib kena ada makrifat. Mung makrifat tak ada, mu tak kena main kecil di agama. Mungkin ngaji dulu.
นะครับตัวฮาวาจิบ่เตอิเมมาติฮาวูบุในอดีตเตอิเมสับปะก็เสบากรวิมุพิลักุเอมาเกตังยิวิโกคูเรคุวิรวาตุฮัตุวาจิลากะตุฮัตุฮาเรตุริชวะบ่บาเกฮาเรกิตัสเนียอันนี้เปล่าดอกดงเอาเกตมาริฟะตัดดอกลากิดอกดงเอาเกตดอกมาริฟะเกเจอุกามุYo tak leh jadi. Orang kalau tak ada marifat ilmu dia nak betul. Yo tak leh jadi. Kita dah ya semua. Semua ulama halpah dah atas muka bumi beribu tahun lebih dah. Mari lalu marifat belaka. Kalau jenis tak ada marifat, buka orang lain. Yo tak ada orang lain yang Islam tak kenal tu. Tak ada. Pahal tak kenal tu, jahil wak lain. Buka kata orang lain.Apabila jahai wak aling sabit tu buat pekohnya silap halu. Macam-macam silap pekoh. Pasal apa? Jahai lagi. Tak reti, tak kenal lagi tu. Apabila tak kenal tu, bawa pada hukum tu lerok. Pasal tak kenal tu. Ini berhenti situ lah. Pahakir hadith yang Nabi kata, Wakafinu fiha mautakum.Dan kamu kapelah oleh kamu akan mati daripada kamu dia lek kain putih tu. Selalu itulah daripada kain putih. Wajib kapel dengan kain putih. Kapel dengan kain lain, apa? Habis ketirah. Sabit tu masa dulu, kita tengok ke kita budak, tak kira pergi kampung mana, umur siapa, kain-kainan putih belakang.Pasal orang tua dulu, yo ajar orang kapun, awi hok molek sekali. Buat masalah ni, macam-macam kain-kano. Cak rano pun ada. Macam-macam lah. Cak biru pun ada. Cak itai pun ada. Cak merah pun ada. Cumanya, ya tak ada harai bagai tu. Demo tak lari pasal tak harai. Kalau kain-kano lubai, misalnya kata...Nampak siapa bulu tiok. Memang orang alih lari. Dah. Kita pun lari kain-kainan lagu tu. Apa ni? Cak lari pun ya tutup supah ya. Apabila supah. Ya hukum makruh tazi. Makruh tazi. Demo tak lari. We pahal situ lah. Ni masalah ni ya lagu ni.Hak wajib lari, kita tak lari. Hak wajib kecek, kita tak kecek. Hak wajib besar, kita tak besar. Hak wajib akak, kita tak akak. Jadi belik. Sampai tu bala duk turun semua. Pasal apa? Kita cari dia. Kita cari bala, we turun. Hak Nabi kata, Awaluddin Ma'rifatullah.Kita wak linga bate, wak dah dengar. Kita duk ngaji kau lain. Sehingga umur 450 tak kenal lagi tu. Ada ngaji kau lain, tak ngaji berkenaan dengan kena tu. Apa makna kan? Makna kata, ya kita semujak muda, siapa 450 tak semaya lagi kita. Pasal apa? Ada kita tak kenal tu. Kita tak ngaji tak pun.Dak royak bagai tu. Hak tu bagai wajib royak tu. Semua ulama mari lalu kau tu belaka. Semua ulama kata wajib kena tu belaka. Ni kita royak jalan ni kita ahli sunnah lah. Jalan ni sunat ikut dia ni. Jalan ni najih, akidah najih. Oh Yahudi duk belakat, dia duk cara dia lah. Kita royak jalan ni kita. Jalan ni ahli sunnah wal jamaah. Pasipak 20. Kalau tak ada lah kera'ah. Ulama dah baik waktu baik. Jalan ni khawari. Jalan ni Yahudi pradik. Ya tak ngaji. Tak ngaji ya bohong pula. Ya kata tak ada lah dalam kera'ah. Kata pandai bohong dia. Pas kalau kita kata jalan ni sunat yang marah. Padahal kita kata betul pek dengan wakil.
อวิกติสิตุระSupaya kita doa yaksan itu lah yang makruh yang banyak mertabak lah. Tapi semua mertabak makruh tak ada hara. Gengi berat kali pun yang tak ada hara. Pahak genoh makruh tazih genoh kali. Makruh tahrin berat sikit. Berat pun tak ada hara juga. Makruh. Kalau hara tak ada baru yang berdosa. Ritis situ lah. Lepas ni hak sikit sangat aja bagi dok dosa kali.Pakai kain jalur makro ya. Pakai baju cak hijau ni hukum makro ya. Kain jadah cak biru makro ya. Ada gapo dia? Jangan duk kira hak khususiah bagi Nabi. Khususiah bagi Nabi tak apalah. Hak khususiah bagi Nabi tak ada hukum makro. Ya pasal Nabi sana itu titih bagi dia Bani Hashim.Ya titik bagi Nabi ni warna hijau, warna titik bagi. Titik bagi Nabi. Sabit tu ulama tak hukum makruh. Nabi pakai kajadah hijau apa misalnya kita kata orang. Baju hijau sebaik hijau tak ada apa. Itu begitu lah. Pas semua ni kenyataan ulama belakang ni. Kalau ulama tak nyata. Tak reti lah kita kalau duk peling gitu.Sabit itulah jangan sekali-kali kita fasih kata kita lebih pada ulama. Jangan. Kita tengok. Orang habis dak. Ngaji tak sapa 400 nuaikik kali. Nyo fasih alin. Nyo fasih lebih. Tak khabar ya tu kena tipu. Ngaji jalan ni ilmiah capur Yahudi.Ya kena tipu. Ya kelihat mari nak tipu kita. Bahawa kita lawe, kita tahu amat dek. Ya maruh. Pakai dia ngenak kita, dia tuduh kita. Bahawa kita panggil kecek dapai lari. Ini jamak dia panggil. Bahawa kita panggil orang jamak. Rana-rana tak sama orang lain ni ilmu alih taruh mana pun. Tak sama nak lawe ke dulu tak boleh.Ni kita mujud deh ke akhir-akhir ke dulu. Kalau tak ada ngaji tu uru bijak-bijak dulu. Pening pun tu lah kita pun. Tu beritih situ lah. Sabit tu lah jawab sekali lagi. Hukum tak ada hara. Pakai kain jadah berwarna-warni. Atau jalur tak ada hara. Makruh tanzih. Kalau cak putih tu molek nak.Cak putih terus. Molek nak? Jangan ada bunga, ada cak lain. Putih terus. Molek. Baju pun putih terus. Subai putih terus. Molek nak? Pakai tu. Bagi kecil-kecil back tu ulama dah. Ulama tak ada itulah. Tak ada duk lari lah. Pak kita pun kalau tak lari tak harai pakai back tu.Kalau kita tak lari ni, akadah najih grebok. Kita senyak. Kita keti akadah. Kita kena tu, senyak. Ime kita pakai sungguh, tapi tak seperno ime kita. Ime kita pakai sungguh pasal kita ada makrifat. Tapi kita kena supah di tu. Pas kita nak lagi tu, nak beri tu supah tak pada kita. Orang kapung supah pun kita gerung dah.Dia mau supah acak-acak hari ni tu saya tak timur supah dia. Esok tu saya tak timur. Lusa. Satu mana tu saya timur. Masa mana tu saya timur. Masa tu lah kita jadi sebagaimana kata orang supah. Supah baik mana jadi baik tu. Habis kita ke situ lah. Ni pariswah grebok. Batu gong sekali nak milih. Grebok risuah tak lagi. Orang jahil teru hanya lepas kecep buku ugamo. Satu hari dengan ijma ulama tu. Kenapa boleh hukum ulama hukum hari dengan ijma? Pasal Nabi raya.
Nabi kata asa lagi dah. Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikat samai wal ard. Ha. Pia-pia nyagi kecek ugamu. Lebih lagi, boleh lagi, tua. Kau teruk lagi. Fatwa lalu dah. Dengar tak ada ilmu. Fala'anathu malaikat samai wal ard. Dilaknat akan mereka itu oleh malaikat di langit dan malaikat di bumi. Berat dosa dia. Siapa kau melekat, segala melekat tu laknat. Kita lepas boleh, buat barang berat gitu mu. Ha. Lepas sadah, dia ambil orang jahil pula, mari duk ngajar kapung. Lepas tu, dosa tu kita orang ambil, pikul belakang. Remonu silap pahe waktu yang jahit kecek. Remonu silap pahe waktu yang jahit kecek. Remonu akedah punah waktu yang jahit kecek. Masuk le baca kita belakang. Masuk le baca orang jahit wakling. Masuk le baca kita hak bodoh kena dia tipu. Mama lah pikul lah weh. Haa tu. Jadi kita rayakan lagi, kemah kali lagi. Ah, tak ada hara, pakakan jadah warna-warni lah. Ah, hukum makruh tanzih. Ah, supo juga kita pakai baju warna-warni. Ah, tak ada hukum hara. Ah, comonyo, ah, hukum makruh. Ah, kalau kita boleh lari, boleh dalam semaya, tak ada makruh tanzih. Oh, alhamdulillah, molek nak. Ah, molek nak kalau tak ada makruh tazih la semaya kita ni molek nak nak. Ah. Kibime-bime. Ah. Kain jadah putih. Piyah putih, subai putih, baju putih, kain putih. Ah, putih siapa kau janggut. Tapi akidah najis. Ah, hok tu bime. Tujuh lain apa sepenuh belaka, buat akidah tak pakai apa. Oh, na'uzubillah min zalik. Ha tu bermakna kata dak semaya kira mata tu. Ha, orang kalau dak kena Tuhan, nyowi sifat barulah kepada Tuhan. Dak sifat ni sifat ni. Dak sifat ni sifat lain. Orang dak kena Tuhan, wilah anggota kepada Tuhan. Cerak. Kalau orang kena Tuhan, memang dia dak wi anggota kepada Tuhan. Pasal lazim pada anggota, lazim ke jirin. Patuhai tak jirin, nak ada anggota ke mana. Ha. Juga orang apabila kena Tuhai. Da'wi jihad kepada Tuhai. Pasal jihad bagai baru. Tuhai bagai kodin. Ha. Hak tu baru kita wajib lari. Ha. Mari duduk lepung-lepung Tuhai duduk atas ni, duduk bawah ni. Hak tu wajib lari tu. Ha. Tapi dengar boleh. Bohok dosa besar siapa kau imin tu. Siapa kau imin lah. Ha, kesok punuh siapa kau imin. Dengar boleh. Ha, berbagai sikit-sikit. Hanya wak rake balo. Ha, ni dia panggil. Dok pehe ugamu. Dia panggil. Kalau dia pehe ugamu. Ha, yo witi nak ke bagai hok berat. Hok rek nge. Ha. Tak ada witi nak ke apa tak ada hari. Ngajar satu hari pun. Ya geti diri. Ya paling diri dia. Lah. Ha, bergeti situ. Ni lepas boleh. Dia mau duk mengenak. Ha, kedah. Ha. Ha, lepas satu masalah. Ha. Kam tam kotisong. Katam wa. Mi kon pos wa rau yu nai si mazhab. Si mazhab mai tam maulid, rau ko lui mai tam maulid. Yak sab wa, ko kwam ni pen jing ru mai. Fang hidi na kap. นี่เขาส่งด้วยคนที่โพสก็คือผู้มีส่วนร่วมไม่ระบุตัวตนไอ้นี้เขาบอกเลยนะครับไอ้นี่คือสมุนของ
นายด็อกเจลาโกควาริจกิลาบุนัดละนัตุลลอฮ์อันนี้แนวทางสุนัตนะอันนี้ไม่ใช่ฟอกสุนัตฟอกนี้เขาจะไม่กินมะลิดจะไม่ทำมะลิดจะไม่กินอาหารในมะลิดแต่จะกินเงินรับจ้างของยาฮูดีละนัตุลลอฮ์พี่น้องฟังนะครับทำไมถึงเอสบีควาริจเจ้าละทิถึงมีฮุกมพิเรนถึงตายไปในสภาพมารีฟาตก็ไม่ชักทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับสาเหตุเพราะประเด็นแรกเขาเรียนแค่10ปีแล้วก็อวดดีเรียนกับอายอห์แกอับดุลวะฮับประมาณ10ปีและไปทำฮัจญ์ที่มักกะฮ์ในวัย20ต้นๆไปเจอในตำราของอิบนุตัยมียะห์ที่เขาเก็บไว้มุมหนึ่งของห้องสมุดอ่านเองไม่ได้เรียนเข้าใจผิดตามตำรากลับมาโต้กับอายอห์แกอายอห์แกอธิบายทุกอย่างชัดเจนแต่คนเมื่อมันดื้อเหมือนคนสมัยนี้ที่มันดื้อนั่นแหละกิตาบมันอ่านไม่ได้สักตัวเราอธิบายชัดขนาดนี้มันยังไม่ฟังเพราะมันดื้อโต๊ะครูสอนกิตาบได้ทุกเล่มอธิบายให้ฟังมันไม่ฟังแต่มันดันไปฟังคนที่มีแต่น้ำลายอ่านกิตาบไม่ได้เห็นไหมนี่คือตัวอย่างนั้นประเด็นแรกประเด็นที่สองเขาถูกป้าของเขาสาปแช่งและป้าของเขาตัดหางปล่อยวัดไม่ยอมรับในความเป็นลูกทำไมเพราะอาเกดะเขาเริ่มนัดยิสแล้วเพราะเขาเข้าใจในตำราที่เขาอ่านเองด้วยไม่ได้ผ่านครูแล้วจะผ่านได้ยังไงอิบนุตัยมียะห์ตายในปี728ในต้นศตวรรษที่8แต่มุฮัมมัดเบนอับดุลวะฮับเจ้าละที่เอสบีควาริดนี่เกิดในศตวรรษที่12แล้วมันจะทันได้ยังไงใช่ไหมล่ะนั่นประเด็นที่2ประเด็นที่3เขาไปเรียนต่อหลังจากปะของเขาตัดหางปล่อยวัดเขาไปเรียนกับมูฮัมมัดอัลมัจมูอีถามว่าใครมูฮัมมัดอัลมัจมูอียาฮูดีเข้าอิสลามชื่อเดิมมิสเตอร์แฮมเบอร์เห็นไหมครับแต่เขาเข้าอิสลามจริงหรือไม่จริงนั้นเราไม่ฟันธงไอ้นั้นเรามอบให้อัลลอฮ์วัลลอฮุอะลัมจากสามสาเหตุนี้แหละทำให้มุฮัมมัดเบนอับดุลวะฮับหรือเจ้าละที่เอสบีคอวาริจนี่ไม่มีความชัดเจนด้านมารีฟัตพูดภาษาบ้านๆยังไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าเมื่อไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าเลยฮุกมของพระผู้เป็นเจ้าสเปสปะสิ่งที่ได้มันว่าไม่ได้สิ่งที่ไม่ได้มันกลับว่าได้สเปสปะอาเพราะมาจากไม่รู้จักเจ้าของฮุกมเลยทำให้ฮุกมก็เพี้ยนฉะนั้นคนที่พาแนวทางนี้ก็จะมีความเพี้ยนด้านอาเกดะมีความไม่ชัดด้านอาเกดะไม่มีมะริฟะและมีความเพี้ยนด้านวิชาฟิกนั่นจำให้ดีนะครับและที่น่ากลัวที่สุดกลุ่มนี้จะไม่เรียนวิชาตาซาวุฟเลยมูฮัมมัดเบนอับดุลวะฮับความรู้ครึ่งกลางๆแต่มันอวดดีคิดว่ามันอลิมกว่าปะมันเหมือนในด็อกซารมุนบ้านเรานี่แหละความรู้ครึ่งกลางๆถูกแนวทางยาฮูดีประดิษฐ์ให้วุฒยกย่อมันคิดว่ามันอลิมกว่าแซกดาวุดเห็นไหมครับทั้งที่เทียบกันไม่ได้ในด็อกซารมุนอะกีดะห์นะญิสกับแซกดาวุดอัรรอบบานีเราฟ้ากับดินเช่นเดียวกันเจ้าละที่เอสบีคาวาริมูฮัมมัดเบนอับดุลวะฮับจะไปเทียบกับอับดุลวะฮับเราฟ้ากับดินเช่นเดียวกันเช่นกันไอ้ที่เปล่ากกิตาบสักตัวก็อ่านไม่ได้ในขณะที่โต๊ะครูบ้านเรา
สอนกิตับได้ทุกเล่มทุกแขนงวิชาแถมละเอียดถี่ถ้วนไอ้ที่เปล่าควายสายบุรีกิตับสักตัวก็อ่านไม่เป็นแต่ถูกขวาริจยกยอปอปั้นและหันมาเหยียบผู้รู้ที่สอนกิตับได้นั่นแหละครับสายของเราอาลิสุนะสายของเขาอาลิสุนักมันกินไม่เลือกยาฮูดีให้ฟัตวาแบบไหนฟัตวาตามยาฮูดีฉะนั้นในประวัติศาสตร์มุฮัมมัดเบนอับดุลวาฮับไม่เคยรบราฆ่าฟันกับยาฮูดีละนัตุลลอฮ์ไม่แต่ครั้งเดียวและสนิทกับยาฮูดีจนกระทั่งพลพรรคของมุฮัมมัดเบนอับดุลวาฮับและแนวทางของมันจนกระทั่งปัจจุบันก็จะสนิทชิดเชื้อกับยาฮูดีละนัตุลลอฮ์แต่กลับฆ่าฟันใส่ร้ายแม้กระทั่งพ่อของเขาเองพี่ของเขาเองที่ชื่อสุไลมานเขายังไล่จะฆ่าและยังฆ่าตระกูลนบีที่อาศัยอยู่มักกะฮ์มะดีนะห์จำนวนมากกว่าพันกว่าชีวิตริบทรัพย์สินของเขาเอาลูกสาวของเขามาข่มขืนสารพัดสารเพความชั่วร้ายที่เจ้าละที่ขวาริจกิลาบนะละนัตุลลอฮ์วิชาการไม่ชัดสันดานป่าเถื่อนอีกเลยทำให้บรรดาสายตระกูลนบีทั่วโลกจนกระทั่งฮาบิบในปัจจุบันไม่ว่าจะฮาบิบเยเมนชื่ออะไรก็ตามจะไม่ยอมรับแนวทางวาบาบีขวาริจกิลาบนะละนัตุลลอฮ์เหมือนกับอาลิมอุลามะทั่วโลกเขาจะไม่รับแนวทางขวาริจกิลาบนะจะรับได้ยังไงนบีบอกอัลขวาริจกิลาบนะท่านกล้าจะวิ่งเข้าไปหานรกในขณะที่นบีบอกอยู่นี่และไม่ใช่หะดีษเดียวอีกหะดีษหนึ่งเมืองนัจเดนคือเมืองที่เขาไซตอนพลูเห็นไหมครับและอีกหะดีษหนึ่งนบีว่าจะบังเกิดนักวิชาการฟันน้ำนมอัลกุรอานหะดีษอยู่แค่ปลายลิ้นอีมานไม่เข้าไม่ผ่านลูกกระเดือกเห็นไหมครับหลายตัวบทหะดีษบ่งบอกถึงขวาริจละที่เอสบีขวาริจเป็นละทิละนัตุลลอฮ์และสถานที่อยู่ของเขาแสนจะทรมานฉะนั้นไอคนที่โพสต์ว่าสี่มัซฮับเรามีสี่มัซฮับสี่มัซฮับไม่ทำมาลิดเราก็เลยไม่ทำไอนี่คือสมุนในด็อกขวาริจกิลาบนะละนัตุลลอฮ์ถ้าเราถามกลับสักคำในสี่มัซฮับมีสักคำไหมว่าคนเหล่านี้เขาห้ามทำมอลิดตนไปถามเจ้าเจ้าของมหาลัยมุจัสซิมะห์ละนัตุลลอฮ์ก็ได้มาตอบทีหลังตนไปถามเลยเพราะขนาดเจ้าของมหาลัยละนัตุลลอฮ์ยังมีอาเกดะห์ที่ไม่สามารถจะรับได้ในความเป็นมะริฟะห์ทำไมอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์เท้าอัลลอฮ์เหยียบอยู่ในนรกอย่างงั้นน่ะคนมีความรู้อย่างงั้นน่ะคนอาลิมจากสาเหตุวิชาการช่วยอาเกดะห์นาจิสเลยอาลิมอุลามะ3จังหวัดชายแดนใต้ไม่มีใครยอมรับแม้แต่คนเดียวไม่แต่ไอ้ควายสายบุรีนั่นแหละยอมเป็นเหยื่อเพราะไอ้ตัวนั้นมันจะให้แซงๆล่ะฉะนั้นสิ่งที่เขาโพสต์อันตรายดีนะครับที่พี่น้องส่งเข้ามาในรายการเวลาเราชวนคุยบนเวทีตนว่าไม่ได้ทำมาลิตนอ่านเลยหลักฐานชาวบ้านจะได้ฟังตนอ่านเสร็จเราอ่านต่อของเรานั่นแหละพอเอ่ยเวทีมันหนีทันทีนี่แหละคือสันดานยาฮูดีละนัตุลลอฮ์นี่แหละแนวทางขวาริจ
แนวทางยาฮูดีประดิษฐ์ต้นอย่ามาเก่งเลยขนาดอิหม่ามซายูตีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเจ้าของกิตาบอัลฮาวีลิลฟาตาวีจำหะดีษ 500,000 พร้อมกับสายรายงานแกยังฮุกมเลยมาลิดนั้นบิดอะห์มุสตะฮิบะห์เป็นบิดอะห์ซุนนะห์แต่มึงแค่จบด็อกหรอกความรู้ของมึงตักไว้พรกก็ไม่เต็มอากีดะห์ของตนยังไม่ซอด้วยซ้ำตนดันฮุกมฮารามกินไม่ได้มาลิดมันกินไม่ได้มันน้อยล่ะบ้านเราทำมาลิดก็เชือดแพะมึงกินเงินระดับพันล้านหมื่นล้านมึงไม่ใช่กินระดับน้อยมึงคนปากกว้างมึงคนหน้าด้านและก็หน้าทนหลงโดนเนี่ยเลยในชีวิตตนสะสมแต่เรื่องโดนเนี่ยเมื่อตนสะสมโดนเนี่ยความเฮงสวยก็ลงที่บรรดาลูกศิษย์ของตนเลยลูกศิษย์ของตนอ่านกิตาบไม่ได้สักคนหนึ่งสาเหตุอะไรล่ะเพราะวิชาการตนไม่ถนัดตนวิชาการตนไม่ชัดตนถนัดเรื่องธุรกิจเลยลูกศิษย์ของตนมีแต่ภาพสร้างแต่ภาพคุณภาพไม่มีนี่พูดกันตรงๆไม่ต้องมาอ้อมค้อถ้าพี่น้องไม่เชื่อถ้าพี่น้องเจอลูกศิษย์ในด็อกสารมืนคนนี้พี่น้องยื่นกิตาบให้อ่านเลยผมฟันธงกักล้านเปอร์เซ็นต์อ่านไม่ได้เห็นไหมครับและตัวมันเองตั้งแต่กลับมาภาละที่คอวาริจมันไม่เคยสอนกิตาบตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายพี่น้องก็คงเคยเห็นนะเวลามันจะพูดอะไรสักอย่างนะกิตาบอยู่ข้างหน้า 6-7 เล่มมันจะเปิดเล่มหนึ่งตั้งเล่มนี้ก็กลางเล่มนั้นก็กลางเล่มนู้นก็กลางมันจะดูเล่มนี้มันจะดูเล่มนี้และมันจะดูเล่มนี้และไม่มีจบแม้แต่เล่มเดียวนี่คือแนวทางยาฮูดีประดิษฐ์เรียนรู้แบบยาฮูดีประดิษฐ์ถ้าแนวทางอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาสอนเป็นสเต็ปเขาสอนตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายนั่นแหละต่อคนเรียนจะมีศักยภาพคนเราพอมีศักยภาพไม่จำเป็นจะต้องสร้างภาพไอ้นี่ศักยภาพไม่มีเอาแต่สร้างภาพเพียงอย่างเดียวฉะนั้นการที่ผู้มีส่วนร่วมไม่ระบุตัวตนละนะตุลลอฮ์โพสต์ว่าเรามีสี่มัซฮับสี่มัซฮับไม่ทำมะลิดเราก็เลยไม่ทำในสี่มัซฮับในบนโลกใบนี้คนสังกัดมัซฮับทั้งนั้นเลยบนโลกใบนี้เขาทำมะลิดทั่วโลกแม้กระทั่งซาอุดีเองก็ยังทำแล้วปีนี้แม้กระทั่งมาดินะห์เองก็อย่าก็ทำแล้วแม้กระทั่งมหาลัยอัซฮัก็ทำใหญ่โตอินโดนีเซียก็ทำมาเลเซียก็ทำฟิลิปปินส์ก็ทำทุกประเทศเขาทำเว้นแต่มหาลัยคอวาริจมุจัสซิมะห์กิลาบุนัตละนะตุลลอฮ์ที่ยังคงหลงทางที่ยังคงสกัดกั้นมอลิดทีนี้ชัดหรือยังถ้าในด็อกคาใจจัดเวทีก็ได้จะได้หยุดหลอกเสียพอเราถามกลับมีสักคำไหมที่อิหม่ามชาฟิอีห้ามมินำซ้ำถ้าเราเรียนคำพูดอิหม่ามชาฟิอีมีการส่งเสริมในการทำความดีในการเล่าประวัติเกี่ยวกับวันเกิดของนบีแต่ละที่ชั่วนี้ไม่อยากให้พวกเราเล่าประวัตินบีเพราะยะฮูดีไม่อยากจะฟังฉะนั้นเมื่อเดือนมาลิดมาถึงคอวาริดเอสบีคอวาริดกับยะฮูดีละนะตุลลอฮ์จะเต้นแพ้จะเต้นกระเดวกระเดวกระเดวยังกับไส้เดือนถูกย่างไฟในขณะที่มุสลิมทั่วโลกและทั่วไปเขาตื่นตันใจเขาดีใจเขาสรรเสริญแทรกซ้อง
ทั่วปัตตภีและอาจจะมี SB สมองแตกตายเพราะเครียดกับคนที่ศอลาวาตนบีฉะนั้นสิ่งที่เขาโพสต์พี่น้องเจอแปลกๆแบบนี้ส่งมาและพี่น้องจะได้คำตอบที่ชัดเจนและดุเด็ดเผ็ดมันชัดแจ้งตาสว่างแบบนี้อินชาอัลลอฮ์เราก็จะตอบในทํานองชัดเจนแบบนี้และไม่ใช่เรากล้าแต่รับหลังตอนหน้าเราพร้อมสู้เราพูดตลอดซึ่งมันต่างกับ SB กล้าแต่โพสต์รูปตัวเองก็ไม่ใส่แต่พอเวลาครับเราชวนคุยบนเวทีชาวบ้านจะได้ฟังมันหนีทันทีนี่แหละครับสันดานของคอวาริจที่นบีว่าอัลคอวาริจุกิลาบนักฉะนั้นแนวทางของเรานี่แหละคือแนวทางอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์ส่วนแนวทางที่ไม่กินมอลิดที่ฮุกมฮารอมมอลิดอันนั้นแนวทางสุนัขไอ้นั้นชาวสุนัขไม่ใช่ชาวซุนนะห์ไอ้นั้นมันชอบของฮารอมของฮาลาลแบบมอลิดมันไม่กินเงินฮารอมเงินใต้โต๊ะมันชอบเงินปลิ้นคนอื่นมันชอบเงินโกงคนอื่นมันชอบเอาลูกยาเต็มมาโปรโมทเวลาส่งตังเข้าบัญชีมันเข้าบัญชีมันล้านหนึ่งลูกยาเต็มได้พันเดียวแบบนั้นมันชอบคนหลงกลจำนวนมากโอนเข้าบัญชีมันเอาสตางค์นั่นแหละไปทำธุรกิจซื้อเรือประมงโซมาเลียอันนี้ฟอกแนวทางสุนัขนี่แหละที่สามารถทำความสุขกับปรกได้ถึงขนาดนี้ในขณะที่โต๊ะครูของพวกเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสอนหนังสืออย่างเดียวทำให้ลูกศิษย์มีศักยภาพเพราะโต๊ะครูทุ่มเทกับการสอนเข้าใจยังทีนี้ทุกเล่มกิตาบทุกโต๊ะครูต่างก็บอกว่าสุนัขทำเมาลิดคนที่ห้ามทำเมาลิดนั้นบ่งบอกถึงแนวทางสุนัขยาฮูดีชักใหญ่อยู่เบื้องหลังเนี่ยพี่น้องมันเป็นแนวทางสุนัขคอวาริจกิลาบนะละนะตุลอแต่มันหลอกพวกเรามา 30-40 ปีใช้โลโก้สุนัขนำหน้าเลยหลายคนหลงกลไปเรียกพวกนั้นว่าสุนัขแค่เรียกก็ฮารามแล้วเพราะเท็จพวกนั้นเราต้องเรียกว่า SB หรือไม่ก็คาวาริจเข้าใจนะครับนั่นจำให้ดีso ale yak duo demo so a demo atta ado ge po kato pak kita ado pak mazhab pak mazhab dawak malu kita selalu dawak malu ado ko kata ini kena apa demo gaya ago orang hok po tu fake dia pu mi suan ruwa mai mi mai rabu tua ton fake nin fake laknatullah pu dai tem pak laknatullahและยืนยันคนคนนี้ละนะตุลลอฮ์ถ้าไม่ตะบัดเรายืนยันต่อหน้าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ว่าตัวนี้ละนะตุลลอฮ์มันขี้หกมันสับปรับเหมือนกับในด็อกชั่วของมันเคยพูดผมซาฟีอีเราคนมัสฮับซาฟีอีดังไอซาฟีอีแกว่าแต่มันห้ามไม่ให้อ่านกูนุซาฟีอีไหนยังไม่ให้อ่านกูนุซาฟีอีขับแท็กซี่หรือเปล่าถ้าอิมามุซาฟีอีรอดิยัลลอฮุอันฮุให้อ่านกูนุกูนุสุนัตอับอะแต่ถ้าซาฟีอีที่ขับแท็กซี่อันนั้นไม่แน่มันอาจจะห้ามก็ได้เพราะมันอาจจะติดตามรายการช่องจานกะละมังแต่ถ้าอัชชาฟีอีรอดิยัลลอฮุอันฮุอุลามะมุจตะฮิดมุตลักตระกูลนบี
อาชื่อเดิมมูฮัมหมัดเป็นอิดริสอิดริสเป็นอับบาสอับบาสเป็นอุสมานอุสมานเป็นชาเฟะชาเฟะเป็นซาอิบซาอิบเป็นอุบัยอุบัยเป็นอัมรยาซิดอัมรยาซิดเป็นฮาชิมฮาชิมเป็นอับดุมานับอับดุมานับเป็นมุตตะลิบถ้าชาฟิอีนั้นชาฟิอีตรักูนบีชาฟิอีนั้นฮุกุมของเขาเป๊ะกูนุตให้อ่านไม่อ่านให้สยุดซาวีแต่ถ้าชาฟิอีขับแท็กซี่อันนั้นไหมเนี่ยเพื่อว่าชาฟิอีขับแท็กซี่มันฟังแต่ช่องจานกะละมังทั้งที่มันไม่เคยเห็นช่องจานกะละมังสองกิตาบสักครั้งเข้าใจนะครับนี่ก็เหมือนกันมันเที่ยวหลอกแหกตาชาวบ้านทั้งที่คนต่างประเทศไม่ชาฟิอีก็มาลิกีไม่มาลิกีก็ฮานาฟีไม่ฮานาฟีก็ฮัมบาลี 99.99% อุมัตนบีสังกัดมัซฮับทั้งนั้นและคนมาลิกีจัดเมาลิดอย่างกระหึ่มคนฮานาฟีจัดเมาลิดกระหึ่มคนฮัมบาลีจัดเมาลิดกระหึ่มคนชาฟิอีจัดเมาลิดกระหึ่มคนที่ต่อต้านเมาลิดคือยาฮูดีละที่ยาฮูดีประดิษฐ์ที่มาหลอกพี่น้องเราว่าสุนนะห์มาตลอดและ SB คนไหนที่พอจะอ่านกิตาบได้ยืนยันว่าเมาลิดไม่ได้จัดเวทีอย่ามาเป็นผีหลอกชาวบ้านแต่ต้องอ่านกิตาบเป็นนะไอประเภทแบบควายสายบุรีนะผมไม่คุยด้วยเพราะมันอ่านกิตาบสักตัวก็ไม่ได้ไอ้นั้นมันเรียนสามัญมันถูกด็อกเตอร์ชั่วยกยอมันทำให้ลูกสมุนก็ต้องพลอยยกยอในว่าขี้ข้าพลอยไอ้พวกนี้มันตามแต่ในด็อกหรอกในด็อกปลาลงรูแยะมันก็ล่มพวกนี้พวกมีสมองแต่ไม่มีปัญญานี่นี่อันตรายพวกนี้ฉะนั้นอิหม่ามชาฟิอีไม่เคยตำหนิอิหม่ามมาลิกีฮัมบาลีไม่เคยตำหนิแม้กระทั่งอิหม่ามซายุตียังฮุกมสุนัตด้วยซ้ำเลยบรรดาอาลิมอุลามะของพวกเราทุกคนฮุกมสุนัตเราเคยเป็นตัวปะเกมาก่อนพอเดือนเมาลิดหม้อใบหนึ่งเก่าๆแขวนไม่ต้องหุงข้าวเลยทำมาทำมาสิบแห่งในแต่ละวันชาวบ้านทำเมาลิดเห็นไหมครับเมืองใดสถานที่ใดที่ทำเมาลิดมากทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่าเมาลิดพาณิชย์นะถ้าเมาลิดพาณิชย์ไม่สามารถสกัดบาลอมินามซ้ำอาจจะดึงบาลอลงมาแต่ถ้าเมาลิดนบีจริงเขาจะมีความบารอกัตและจะยับยั้งบาลอนี่จำให้ดีอาญาประเภทเมาลิดพาณิชย์นะมันมีนะประเภทเมาลิดพาณิชย์นี่มันมีถ้าเมาลิดเงินส่วนกลางเป็นล้านล้านเข้ากระเป๋ามันพอเวลาเพื่อนสอบสวนมันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรก็หน้าด้านเป็นที่สุดคนชนิดนั้นไอ้นั่นน่ะเมาลิดพาณิชย์เขาเรียกแต่ที่เราพูดคือเมาลิดนบีไม่ใช่เมาลิดพาณิชย์สามารถยับยั้งบาลอต่างๆจะทำให้คนที่ทำเมาลิดมีหัวใจที่อ่อนลงจะไม่กระด้างเพราะในงานเมาลิดกัดกาเพราะในการจัดเมาลิดมันคือส่วนผสมของความดีต่างๆไม่ว่าจะความดีด้วยการพบปะพี่น้องมุสลิมด้วยกันเครือญาติด้วยกันถามทายทุกสุขความดีในการศอลาวาตความดีในการเล่าประวัติความดีในการเลี้ยงอาหารซอดาเกาะความดีในการดุอาหลายหลายอย่างการรวมของความดีซึ่งเป็นที่ต้องการของคนมีอีมานทั่วโลกแต่เป็นที่เกลียดของลัทธิลวงโลกลัทธิยะฮูดีประดิษฐ์จะไม่ชอบงานเมาลิดแต่มันชอบงานฮาโลวีน
นั่นคือลัทธิยะฮูดีประดิษฐ์มาลิดมันขานหัวจนฟ้าแต่งานฮาโลวีนใหญ่โตเนี่ยฉะนั้นเขากับเราคนละอย่างแนวทางของเราแนวทางที่เป็นจริงและมีความต่อเนื่องพันกว่าปีมีผู้รู้คอยชี้แนวทางทุกยุคทุกสมัยแนวทางของเขาไม่มีผู้รู้มีแค่คนอวดรู้สร้างภาพและหากินเลยไม่มีความชัดเจนฉะนั้นแต่ละคนของเขาน้ำลายกับน้ำลายไม่เคยสอนกิตาบให้ใครได้ยินไม่เคยสอนกิตาบให้ใครได้ฟังนี่แหละครับเวลาเราเรียกคุยกันบนเวทีมันนี้ทันทีฟอกนี้ฉะนั้นอย่าไปหลงกลนะครับเจอประเภทนี้ส่งเข้ามาในรายการแล้วพี่น้องจะได้คำตอบแบบนี้jadi kita jawab ada orang mau tanya kata kita ge buke oga kita ge mazhab pak dawak molo kita lalu dawak molo ini kata orang yang yang tu helak nak kata ini nak we kapus mabu kata ini mari daripada bute dok celako laknatullah khawarij kilabuna laknatullah nanti celaka ni bukan sekat ni dia kata ni. Dulu pada tu banyak lagi kata pelik-pelik hari dia. Nak uwe kapur pening. Kalau kita tanya kelik, mana? Lek kita mana? Imej Syafi'i lagi. Yang nak nyawak tak boleh. Kalau kita tanya pula mana hadis Nabi lagi? Nak nyawak tak boleh. Kalau kita tanya pula mana Quran Nabi lagi? Nak nyawak tak boleh. Ni jahat jalan ni. Ni lah hak Nabi kata jalan ni anjing neraka orang panggil. Al-Khawariju kila bunak. Lek firqah fak ni, orang jahil belaka. Orang tak ada marifat belaka. Kalau orang ada marifat kena Tuhan, memang tak kecek lagu ni. Memang tak royak kata Tuhan atas rah kaki jok lain neraka. Boleh kecek lagu tu, anak tangi kecek lagu ni, menunjuk kata jahil. Tak reti. Bob ye ge pangge handa mu bijak sangat. Nak kecek tah weti waktu be dalih tuju mano? Sebut kata weti lari halu dah. Jahat ni ge pangge. Bakalu dengan Islam ya seteru benar, ngau orang alih ngatu guru marah nak. Nyakak ge jahil. Akak ngaji sia hak baca kitab seko tak leh. Sabe itu kita kalau anak murid kita walang ngaji dengan kita lama kali pun kalau kita nampak che jalan ni ngaji kita blok selalu dah. Kita kerak ekor dah tu bukan anak murid kita. Sekali kita che jalan ni sunat laknatullah. Sekali ya misalnya kita kata orang. Dosa tu kita pikau tak habis. Pikau tak roh akhirat. Pasal apa? Dia mulai cek rata. Masuk laptop dalam baci kejahatan kita. Perak jalan ni tu jalan ni sesak. Jalan ni ya tu helak nak. Jalan ni ya semua tu guru tu tambah. Semua tu guru supah. Tapi ada gak hak bodoh fak kita. Ada dengar boleh. Berat sungguh. Atu we kena arah. Fake nat fake demon nining. Pumi suam ruam ning ani fake orang laknatullah ni. Bukan fake. Fake orang kita dak ni. Fake ni fake pasang orang jalan ni capo Yahudi. Sampai tu isi kandungnya hak yopo tu kena wingat. Sangat bahaya. คำถามข้อต่อไปคำถามข้อที่3เขาถามว่า
เราอ่านกุลฮูและดูอาให้กับพ่อแม่ของเราที่เสียชีวิตบ่อยๆถามว่าพ่อแม่ของเรานั้นจะดูอาให้เราด้วยได้ไหมนี่พี่น้องฟังนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดท่านี่เขาถามว่าเราเนี่ยอ่านกุลฮูให้พ่อแม่เราที่เสียไปแล้วอ่านดูอาให้เขาเราอ่านบ่อยๆอาจจะเป็นทุกคืนหรืออาจจะเป็นทุกวันก็แล้วแต่คือบ่อยประเด็นคำถามคือพ่อแม่ของเราที่เสียชีวิตแล้วนั้นเขาจะดูอาให้เราบ้างได้ไหมนี่คือประเด็นคำถามพี่น้องฟังนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดท่านี้ในกิตาบฟารอมาซาเอลเซดาวูดในกิตาบกัชฟุลกอยบียะบอกว่าได้อย่าว่าแต่พ่อแม่เราเลยอย่าว่าแต่พ่อแม่เราเนี่ยกรณีที่เราเนี่ยนะอุทิศให้บ่อยๆ อ่านกุรอานให้บ่อยเขาจะดูอาให้เราแค่คืนวันศุกร์เขาอยู่บ้านหลังนั้นเสียชีวิตก็บ้านหลังนั้นพอตอนเย็นวันศุกร์ตอนเย็นของวันพฤหัสมันก็เข้าขอบเขตวันศุกร์เขาก็จะมาเยี่ยมบ้านของเขาเราคนอยู่อาศัยแค่เขามาดูเราถ้าเราอยู่ในกรอบของศาสนาเขาก็จะดูอาญาอัลลอฮ์ให้ลูกเขานั้นมีอายุมั่นขวัญยืนเขาจะได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นานๆตรงกันข้ามในกิตาบกัชฟุลกอยบียะห์ยังบอกอีกถ้าเกิดเขามาเขาดูเราละหมาดก็มาอยู่นอกกรอบศาสนาพูดสั้นๆเขาก็วิงวอนกับอัลลอฮ์เหมือนกันยาอัลลอฮ์ให้ลูกเขาที่อยู่บ้านนี้ตายเร็วๆเขาจะได้บาปของเขาจะได้ไม่ต้องมาเห็นไหมครับฉะนั้นยิ่งกว่าอีกถ้าเราอุทิศผลบุญให้เขาเขาก็ขอดุอาให้กับเราเป็นเรื่องธรรมดานั่นจำให้ดีนะครับฉะนั้นเช่นกันในหลายบทฮะดีษที่นบีบอกคนตายได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระทบของรองเท้าเห็นไหมครับไม่ว่าจะฮะดีษซอฮีห์ตินมิซีซอฮีห์มุสลิมก็มีบอกคนไปเยี่ยมกุโบเสียงรองเท้ากระทบคนตายเขาได้ยินฉะนั้นคนตายเขาก็มีสิทธิ์ดูอาจะดูอาดีดูอาไม่ดีเขามีสิทธิ์ดูอาอัลลอฮ์จะตอบรับไม่ตอบรับนะอีกเรื่องนึงเหมือนเรามีสิทธิ์ดูอาให้กับพ่อแม่เรานี่แหละเรามีสิทธิ์ดูอาให้กับพรรคพวกเราที่ตายนั่นแหละมีสิทธิ์อัลลอฮ์จะตอบรับไม่ตอบรับอีกเรื่องนึงแต่การดูอาอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเข้าใจนะครับฉะนั้นการที่เราไปเยี่ยมคนอาลิมคนซอลเลาะห์ยิ่งไปเยี่ยมวะลียุลลอฮ์ไปเยี่ยมนบีอย่างนี้นอกจากเราจะให้สลามเขาก็จะตอบสลามเราแน่นอนการได้สลามกับคนเหล่านั้นน่ะมันน่าชื่นใจนะครับมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยประเสริฐขึ้นดีขึ้นถ้าเราไปอ่านกุลฮูยกมือดุอาให้กับเขาเขาก็ดุอาให้กับเราเหมือนกันเลยสายของเราจะเป็นหรือตายสามารถยังช่วยเหลือกันได้สามารถอุทิศนู่นนี่ได้นี่คือแนวทางอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่ถ้าแนวทางคอวาริจมันจะปิดกั้นทันทีไม่ได้คนตายเหมือนท่อนไม้อันนี้มันจะใช้ประจำตังกะนี่ตังกะนี่มันจะใช้ประจำคนตายเหมือนท่อนไม้นี่แหละครับละที่ยาฮูดีประดิษฐ์
พยายามจัดตัดสิ่งที่ดีๆพยายามจะลบล้างสิ่งที่ดีๆและเอาสิ่งแปลกปลอมมาใส่ฉะนั้นเราอย่าหลงกลประเภทคนที่ไม่ได้สอนกิตาบไม่เคยเห็นสอนกิตาบไม่เคยเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับมะริฟัตอย่าไปหลงกลเด็ดขาดสายของเราคืออะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ในสังกัดมัซฮับสายของเขาคืออะห์ลิปุนะห์วัดดอลาละละที่ยะฮูดีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในยุคใกล้เกียมะห์นำด้วยมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับฆาตกรระดับโลกที่ฆ่ามุสลิมมากกว่า 400,000 คนฆ่าตระกูลนบีมากกว่า 1,000 คนและมีนำซ้ำยังจะไล่ฆ่าพ่อของตัวเองแต่ด็อกเตอร์สาราเลวไม่เคยเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันเล่าไม่ได้เลยเพราะด้วยสาเหตุภาลัทธิชั่วนี้แหละทำให้เขารวยคนเลี่ยมอย่างนั้นจะไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองถึงตัวเองถูกเผาในนรกมันก็ยอมคนชาตินี้นี่น่ากลัวนะครับเวลาพูดเราตามสุนนะนบีพี่น้องเราตามสุนนะสุนนะพี่อะไรของตนนะมักกะฮ์ละหมาดอีดในมัสยิดมะดีนะฮ์ละหมาดอีดในมัสยิดแต่ในดอกจอมมั่วในดอกคอวาริจไม่ได้ละหมาดอีดในมัสยิดกลับมาบ้านเราบาดตายหมดคนละหมาดรายอนในมัสยิดไปละหมาดสนามหมดเลยทั้งที่มักกะฮ์เองยังละหมาดในมัสยิดมะดีนะฮ์เองยังละหมาดในมัสยิดนี่แหละเป็นตัวชนวนสร้างความแตกแยกที่เอาโลโก้มาล็อกอุมมะตันวาฮิดะห์ทั้งที่ตัวนี้แหละตัวเชื้อแห่งฟิตนะฉะนั้นคำถามที่พี่น้องถามเมื่อกี้ว่าเราอ่านกุลฮูให้กับพ่อแม่ของเราที่ตายไปแล้วเราดุอาให้บ่อยๆเขาจะดุอาให้เราบ้างได้ไหมได้แน่นอนคนอื่นก็เหมือนไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่นบีเราไปเยี่ยมกูโบเพื่อนเราเพื่อนสีปึกในสมัยนู้นเกิดเขามาตายก่อนนี่สมมติเราก็เลยไปเยี่ยมก็เลยอ่านกุลฮูให้เขาเราให้สลามเขาก็ตอบสลามเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ยินแล้วถามว่าเราไม่ได้ยินเรารู้ได้ไงว่าเขาตอบก็นบีบอกนบีบอกอุลามะให้ความชัดเจนเราก็รู้แหละเหมือนเรารู้ว่าคนตายถูกสอบสวนในกุโบนั่นแหละทั้งที่เราไม่เคยเห็นแต่เมื่อนบีบอกเราก็เลยรู้นบีบอกเราเองหรือเปล่าไม่ต่อกันมาบอกสมัยซอบัตบอกตาบีอินบอกตาบีอินไต่เต้าลงมาจนกระทั่งมาถึงยุคพวกเรานี่แหละวิชาการสายโซ่เส้นเดียวเรียกอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไอ้ประเภทคอวาริจไม่มีโซ่มันเพิ่งเกิดในศตวรรษที่12มันกระโดดไป12ศตวรรษไปหานบีเลย 1,200 ปีมันกระโดดซึ่งบ่งบอกชัดเจนว่าละทินี้ละทิจอมโกหกจอมลวงโลกเมื่อเป็นจอมโกหกจอมลวงโลกเลยในละทินี้ไม่มีผู้รู้จริงมีแต่คนทำรู้เท่านั้นแหละถ้ามันรู้จริงมันก็ต้องสอนกิตาบได้มาโต๊ะครูเราแต่นี่มันยังอ่านกิตาบไม่ได้ที่จะให้เรายอมรับได้ยังไงและละทินี้แหละละทิยะฮูดีประดิษฐ์นี่แหละที่ฟัตวาปะมะนบีเป็นชาวนรกละทินี้แหละ
ในขณะที่มุสลิมทั่วโลกอุลามะทั่วโลกกิตับทุกเล่มปะมะนบีเป็นอาลิฟิตรปะมะนบีคือชาวสวรรค์แต่ยะละที่ยะฮูดีประดิษฐ์ความที่มันเกลียดชังนบีพลอยเกลียดชังปะมะนบีด้วยยัดเยียดปะมะนบีเป็นชาวนรกที่ในด็อกจอมสุกปรกพามานโอ้ละนะตุลลอฮ์จริงๆนั่นแหละที่อุลามะกล่าวใครปากพร้อยไปกล่าวว่าปะมะนบีลงนรกคนนั้นถูกสาปแช่งนั่นนะผมจำได้อุลามะกล่าวมันกอละอันนะอะฮะดะอาบาอิมุฮัมมัดฟินาร์มัลอูนผู้ใดก็ตามที่กล่าวคนใดคนหนึ่งมะปะนบีจะเป็นปะจะเป็นโต๊ะปะของโต๊ะคนใดคนหนึ่งฟินนาบในนรกมัลอูนุนคนที่กล่าวเช่นนั้นถูกสาปแช่งฉะนั้นในด็อกซารามึนนั้นละนะตุลลอฮ์และมันไม่ใช่ละนะตุลลอฮ์เรื่องเดียวนะมันละนะตุลลอฮ์เป็นสิบเป็นร้อยเรื่องถ้ามันไม่เตาบัตไปสู่แนวทางอาลิสุนนะห์มันจะตายในมักซียัตและตายในสภาพทุเรศที่สุดแล้ววันนั้นมันจะรู้แหละว่าตำแหน่งและวุฒิของมันทรัพย์สินของมันร้ายประโยชน์สิ่งดีวันนั้นแหละวันที่มันจะหวนหามะริฟะห์แต่มันก็สายเกินไปซะแล้วผ่านไปคำถามข้อที่สามสวัลเลยักติโกเรโมสวัลกาโตกิโตบาโจคุลฮูวิโกอิบูบาปอกกิโตยังตลอดมัตติอาดอกกอิบูบาปอกกิโตบุลเลห์นอบดออบากิกิโตจุกก็อาทิสวัลเลระกิโตจาวัดดอสันนิกาโตบุลเลห์Jangan kata kita baca kuluhu sama-sama, doa wi sama. Sekira kita tak baca, tiap-tiap malam ma'at, Nabi Raya ulama nyata, dia mari zairah umuh yang dia bersodok. Kalau tengok kita duduk dalam kebajikan, kita semaya ber, kita makan barang-barang halal, akidah kita betul. Dia doa kepada Tuhan dah. Ya Allah. We anakku panggil kaum dia. Supaya dia boleh buat bajik ke we lama-lama. Sebaliknya, kalau sekiranya mari tengok, kita maya berpedak. Dia doa juga. Doa dengan Tuhan we kita mati banyak-banyak. Supaya jangan we tambah banyak dosa kita. Tengok. Lebih-lebih lagi kita baca keluhu dia. Minta doa dia. Memang dia doa pada kita. Jangan kata ibu bapa kita. Saing kita hak mati, kita pergi ziarah. Kita wis saleh. Dia jawab saleh. Kita doa dia. Wi keluhu dia. Pala keluhu tu masuk panci dia lah. Kita hak dia dah. Dia pun doa kat we kita. Sabit tu. Orang mati, orang hidup, kalau sama Islam, boleh bui gi mari, doa gi mari. Ni jalannya ahli sunnah wal jamaah. Kalau jalannya ahli punah wal dalalah, khawarij kila benak laknatullah, tak boleh. Orang mati supaya tunggu kayu, tak boleh. Biar orang panggil kecek, lari. Jamak ni. Ni orang panggil jalan ni Yahudi Pradit ni. Lebih-lebih lagi kita pergi ziarah kubur orang lain. Kubur Tok Wali, kubur Nabi. Kita pergi salat, dia lah kubur yang buat salat. Boleh salir remote tu. Sangat selamat kita.
Sabi ada satu sobat. Satu sobat Nabi. Nabi gimah dia wisale. Ya tak jawabnya. Ya dengar. Ya tak jawab. Nabi wi kali ya dua. Ya senyap apa lah? Tak jawab. Nabi wi ya tiga. Baru dia jawab. Pada Nabi tanya. Hangano kuwi sapa tiga kali. Kali mula-mula kuwi saleh kan. Mu tak jawab. Mu dengar ke tak? Dengar. Sobat kata dengar. Hangano mu tak jawab. Sobat tu kata ya Rasulullah. Amma ni nak dengar. Saleh Rasulullah banyak kali. Sabik tu saya tak banyak jawab tu. Kalau saya jawab salu. Rasulullah wi kali tu saleh. Salu tu saya ambo pun. Nak wi sapa tiga kali baru nak jawab saleh Rasulullah. Pasal saya suka dengan saleh Rasulullah. Tengok tu. Rasulullah senyum berdengar jawab pe sobat. Kalau Rasulullah tanya sani tu muka Rasulullah nak marah lah. Hakano mu baru jawab. Kui saleh tiga kali baru jawab. Mu tak dengar kerana kali mula-mula. Sobat tu kata, dengar. Boleh hamba tak jawab tu, hamba nak dengar saleh Rasulullah wi banyak kali. Hamba suka dengar saleh Rasulullah. Nabi Rasulullah doa ke hamba wi selamat banyak-banyak kali. Rasulullah senyum. Tengok. Itu jalan ni ahli sunnah wal jamaah. Tapi sobat lain, Rasulullah wi saleh sekaligus jawab aludah. Tapi sore tu ni di pelik. Tapi Rasulullah tamnik lah mula-mula tu. Rasulullah dengar ikpun dia, senyum Rasulullah. Tu lah. Senyum. Sabit tu lah, kita orang awal, kita tali dengan orang lain. Kita orang tamada, kita tali dengan orang wali, dengan orang berkat. Ni khawarij jahil sadah. Marah korang lain. Kubur tak zerah. Zerah kubur wali syirik. Mampu jak satu lama tu. Sampai ngang gitu lah. Kita jahil dah. Dah akak ke jahil. Nak boleh tupai nama. Berat. Sampai tu duduk dengan jahil belakang. Mung pada reti. Aku pada panah. Mung pun gamuk. Aku pun agak-agak. Bermolek. Piping masuk ni aku. Ada sama jahit. Berat. Kalau tak ada ulama. Gelak-gelmak lah. Tak ada siapa reti. Mana betul, mana salah. Mana putih, mana hitam. Sabik tu lah. Ulama orang berharga. Di situ he. Mati tak Nabi tak kata lah. Ni duk akak orang jahil. Orang yang baca kitab tak boleh duk akak. Bawa ulama kita jinyok. Ni jahat ni jalan ni Yahudi ni. Jahat jalan Yahudi Pradit ni. Sabit tu lah kita jawab kali lagi sekemah kali pula. Orang tua kita boleh doa bagi kita. Juga kubur mana-mana hak kita pergi. Orang mati lah kubur doa kita sepatutnya. Kalau babi seko mana kata doa-doa hamu wak weti. Mu jangan tipu ya kapung. Dan mu kata orang mati tak boleh doa. Mu wak weti tengok. Jamak ni nak mengenak. Mana malek ni nak mengenak. Celaka fon ini. Sekadar ni dulu pada malam ni lah. Mintaklah Tuhan hidayah pada sekalian muslimin-muslimat. Tina yata tua muda negeri kita, negeri luar. Kelimah tulang dengan kita, sedara kita. Akedah suci sepa kita, sedara kita. Adapun akedah najis, hak tu bukan. Hak tu, makai penipu Yahudi dah. Kita nak sedara kita, hak tak makai penipu Yahudi. Minta Tuhan panjang mufak kita, kemah ilmu kita, betul akidah kita, cerak marifat kita, akhir kata kita dengan kelimah la ilaha illallah. Dan Tuhan menunjuk Tuhan khabar orang yang zoling jalani ulama. Lebih lagi tu kepala ketua jajah.
Minta tahap tunjuk akan dia dengan segaga. Supaya molek ke masyarakat. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fil alamin. Wa'afina wa'afihim min kulli fatinid dhalin wal yahudiyin. Wa inna mazlumin. Na'uzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wa ahlikillahumma man bagha alayna wa'tada. Bisur'ah limuslihatil musyarakah bisur'ah khasatan man zalamuna fi umurina hadha wa man zalamuna min qahrir rijal innaka mujibu da'watal mazlumi kama qala rasuluk wa sadaqa rasuluk wattaki da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم